ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบมาพ่อกับเบาหลงเกาเดอร์นะครับเนาะกับแนวทางเนาะแนวทางของเราครับพี่น้องการที่แรกกับว่าสิจบแค่2คลิปนะครับพี่น้องกับพอดีจังได้ล่ะมื้อนี้วันหยุดนะครับเนาะเป็นวันพระนะครับเบาหลงก็มีโอกาสได้ไปทําบุญนะครับไปทําบุญที่วัดนะครับผมเนาะไปถวายสังฆทานนะครับแล้วก็มีโอกาสไปกราบขอพรไอ้ไข่นะครับพี่น้องเนาะนะครับเป็นไอ้รูปปั้นไอ้ไข่นะครับเนาะนะครับผมกับพอดีมีแนวทางมาฝากพี่พักน้องนะครับเบิ่งนะครับพี่น้องมันก็ที่แรกบ่ลองว่าสิบ่ลงให้เบิ่งนะครับพอดีมันตรงนะครับตรงกับที่บ่ลองให้นะครับพี่น้องตรงเป๊ะเลยนะครับครับผมก็บ่ลองก็ย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องกับบ่ลองก็บ่อยากให้งมงายนะครับแต่ว่าอยากเอามาให้เบิ่งคือมันแปลกนะครับแปลกตรงที่ว่าคือบ่ลองก็ขอเพิ่นนั่นแหละครับขอนะว่าให้แนวทางให้ FC เพิ่นมีโชคมีลาภแน่นะครับก็ขอเพิ่นนะครับพี่น้องเนาะก็ขอบนบานเพิ่นนําว่าถ้าไอ้ถูกนะครับถูกก็สิเอาน้ําเอาของเล่นมาถวายเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องก็พอดีมันตรงนะครับจักสิว่าอะไรนะครับพี่น้องก็นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่านะครับเนาะบ่หลายครับคลิปนี้นะครับผมเนาะทิ้งท้ายนะครับเนาะสําหรับแนวทางของเรานะครับเนาะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็บ่รู้นะครับว่ามันสิออกตัวใดนะครับพี่น้องพอดีมันถูกตามที่บ่ลองคำนวณไว้นะครับเนาะตรงตามก็เลยเอามาให้รับชมนะครับผมเนาะครับผมไปรับชมกันเลยครับผม